ลับมาแล้วสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเร็วครับกลับมาเที่ยวนี้นะครับสลิมขึ้นเยอะเลยไปทำอะไรมาซันนี่สูงขึ้นครับเดี๋ยวเราจะทำเมนูบัฟฟาโลวิงแต่ปกติแล้วบัฟฟาโลวิงเนี่ยจะเป็นไก่ทอดวันนี้เอาอย่างนี้แล้วกันครับอพลไม่ทอดอพลเอาไปอบให้หนูพร้อมยังพร้อมครับใส่เนยลงไปในหม้อก่อนครับซันนี่คนให้เนยเขาละลายดีนะครับอพลจะใส่นี่ลงไปครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเซเลอรี่ครับถูกต้องครับอร่อยอันต่อมาคือแครอทครับแครอทครับผมกระเทียมสับครับก็ผัดจนส่งกลิ่นหอมเลยนะครับซันนี่ครับและวันนี้นะครับหม้อที่ซันนี่ใช้เนี่ยผมจะต้องบอกว่าเห็นไหมครับเวลาแม้แต่เด็กทำอาหารเนี่ยก็ยังจับหูได้เลยร้อนไหมลูกไม่ครับไม่ร้อนนะครับเพราะว่ายางตัวนี้เป็นยางที่กันความร้อนนะครับเวลาที่เราทำอาหารความร้อนก็กระจายได้ดีเห็นไหมครับวันนี้ผมปล่อยให้ซันนี่ทำเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องไหม้เลยนะครับเราใช้ปีกไก่ทั้งหมด1โลนะครับผัดให้ความหอมนะครับตัวเจ้าเนยอะไรเงี้ยนะครับเคลือบปีกไก่อย่างดีนะฮะแล้วนะครับส่วนต่อไปที่เราจะใส่แล้วนะครับซันนี่ครับอันนี้คือน้ำซุปครับแล้วตัวนี้เนี่ยปกติต้องบอกว่าอย่างนี้ครับบัฟฟาโลวิงเนี่ยเขาจะใช้ซอสที่เป็นลุยเซียนาซอสนะครับเป็นซอสพริกนะครับแต่วันนี้เราทำง่ายๆซันนี่อันนี้คืออะไรรู้ป่ะน้ำพริกศรีราชาครับอุ้ยถูกต้องครับทำไมรู้ครับกินบ่อยครับที่บ้านชอบเอากินกับไข่เจียวพอเห็นสีปุ๊บรู้เลยใช่ป่ะเราเพิ่มรสชาติให้เป็นไทยๆมากขึ้นผมใส่ปาปริก้านะครับใส่เยอะถึง2ช้อนโต๊ะเพิ่มความหวานเอาใจซันนี่นิดนึงน้ำผึ้งครับแล้วก็ใบกระวานใส่2ใบนะครับมันเดือดแล้วครับเดือดแล้วก็ต้องใจเย็นๆครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวเขานิดนึงแล้วกันครับประมาณแค่5นาทีก็ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะเตรียมถาดอบไว้นะครับตอนนี้อพลเปิดเตาอบไว้แล้วนะครับที่220องศานะครับเดี๋ยวเราจะนำเฉพาะตัวปีกไก่เข้าอบจะได้ดีต่อสุขภาพเหมือนที่คุณหมอบอกว่าอย่าเอาไปทอดใช่ไหมครับส่วนผักเนี่ยนะครับเราก็ทิ้งไว้ในตัวน้ำซอสครับเพราะว่าน้ำซอสเนี่ยระหว่างที่ไก่อยู่ในเตาอบเราก็จะเคี่ยวน้ำซอสต่อให้น้ำซอสเนี่ยเขามีความเหนียวขึ้นแล้วค่อยเอาไก่ออกมาคุกอีกทีนึงแล้วเข้าอบที่220องศาใช่ครับอพลจะอบด้านละ10นาทีนะครับเดี๋ยวพอครบ10นาทีเราเอามาเปลี่ยนด้านส่วนน้ำซอสเนี่ยซันเห็นไหมครับตอนนี้ก็เหนียวแล้วนะครับแต่เราจะเอาเหนียวกว่านี้อีกครับเราจะเอาเป็นซอสข้นๆเพราะฉะนั้นเราก็พักเขาไว้อย่างนี้ตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำซอสกันดีกว่าครับปกติตัวดิปเนี่ยจะต้องมีชีสที่เรียกว่าบลูชีสนะครับบลูชีสมีหลายประเภทวันนี้ที่เราใช้เรียกว่ากอร์กอนโซล่านะครับก็จะเป็นบลูชีสประเภทหนึ่งชีสตัวนี้เนี่ยนะครับก่อนที่เราจะใช้เราต้องบี้ตัวนี้ก่อนเราเอาโยเกิร์ตเนี่ยตักออกมานิดนึงก่อนเข้าใจไหมครับเพื่อผสมให้ตัวนี้จางลงก่อนเราใส่ลงไปผสมนะครับใส่ลงไปทุกอย่างเลยนะครับอันนี้เป็นมายองเนสนะครับใส่เกลือใส่พริกไทยนะครับพริกไทยก็ไม่ต้องใส่เยอะมากแล้วก็คนให้เข้ากันครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะพักไว้นะครับแล้วเราจะเอาเจ้าตัวนี้แหละมาทานกับไก่ของเราตอนนี้10นาทีแล้วเดี๋ยวเราเอาไก่ออกมาพลิกด้านดีกว่าเนาะเห็นไหมเอฟเฟกต์ออกมาเนี่ยใกล้เคียงกับทอดเลยเอาคนพลิกอีกด้านนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าอบอีก10นาทีครับให้เขาแบบว่าแห้งสวยทั้งสองด้านคนพอหรือยังครับคนพอแล้วครับตอนนี้เรากรองครับลูกปกติแล้วนะครับบัฟฟาโลวิงก็เป็นไก่ทอดมาคลุกกับซอสนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไก่ที่เราอบมาคลุกกับซอสแต่ผลจะแบ่งซอสไปส่วนหนึ่งให้เป็นตัวน้ำจิ้มด้วยแล้วกันครับเนี่ยนะครับเราเฉพาะตัวไก่ออกมานะครับแล้วล่ะเข้ากันดีแล้วครับซันนี่ครับเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟแล้วก็เรียกว่าเป็นทางเลือกนะครับของบัฟฟาโลวิงอีกรูปแบบหนึ่งต้องบอกว่าเนื้อสัมผัสเขาก็แตกต่างไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเมนูบัฟฟาโลวิงอบนะครับไม่ยากเลยที่ผลกับซันนี่เอามาฝากนะครับ